The message from universe สวัสดีค่ะพวกเธอที่รักทุกคนทุกคนโชคดีและถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเราจะจุนจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะช่วยให้คุณได้ยกระดับจิตแบบใหม่ให้สำเร็จทุกด้านนะคะแต่คุณต้องฟังอย่างน้อย21วันขึ้นไปและทำมันอย่างต่อเนื่องถ้าคุณอยากสำเร็จแบบถาวรชีวิตของคุณจะก้าวกระโดดไปสู่มิติใหม่ทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดวงจิตแต่ละท่านซึ่งพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าอินทรีย์แต่ละดวงไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเราได้สะสมบุญบารมีหรือที่เรียกว่ากรรมดำกรรมขาวนั่นเองดวงจิตแต่ละดวงคือสัตตานังที่ได้เวียนว่ายตายเกิดมานับภพชาติมิได้ถึงเวลาแล้วที่วันนี้คุณจะได้เปลี่ยนดวงจิตสัตตานังของคุณใหม่เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ภพภูมิที่เหนือกว่าและจะไม่ต้องตกไปเป็นทาสแห่งนรกอีกต่อไปฉันโค้ชไอดาไอราดาจะขอมาแบ่งปันจากประสบการณ์จริงและจะขอออกมาเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้และคนไทยทุกคนคุณล่ะคะทำวันนี้ให้ดีหรือยังแค่ฟังก็ดีแล้วเพราะขณะฟังคลิปนี้จิตของคุณก็จะไม่ไหลไปตามความคิดร้ายๆหรือคิดลบนั่นเองฉันจึงขออนุญาตอ่านหนังสือจากจักรวาลที่ได้สื่อสารผ่านมายังท่านอาจารย์สติธรรมเพนสุ The Message from Universe ข้อความจากจักรวาลข้อความจากจักรวาลนี้แหละจะเปลี่ยนยกระดับจิตใต้สำนึกของคนฟังและคนอ่านให้อยู่ในมิติใหม่ขอขอบคุณท่านอาจารย์สติธรรมเพนสุปรมาจารย์จุนจิตหนึ่งเดียวในโลกอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสฉันได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นฉันจะขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนทั่วโลกใบนี้ข้อความจากจักรวาลลำดับที่หนึ่งเธอที่รักทั้งหลายฉันอยากบอกกับพวกเธอว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่มีคุณค่าความหมายที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนเป็นช่วงเวลาที่เราจะถ่ายทอดสัญญาจากการเชื่อมต่อของจักรวาลเพื่อให้เธอได้เข้าใจได้รักและศรัทธาในชีวิตของเธออย่างแท้จริงเพื่อให้เธอได้ใช้ชีวิตในทุกวินาทีที่ลมหายใจเข้าออกอย่างคุ้มค่าและมีความหมายที่สุดเพื่อให้เธอได้ระลึกถึงอยู่เสมอว่าพวกเธอไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนที่พวกเธอได้รับการสื่อสาร Message from the Universe ในขณะนี้รวมถึงได้ชมคลิปบันทึกการถ่ายทอดสัญญาณจาก Facebook Live ในช่วงใดช่วงหนึ่งของการเวลาที่ไม่สิ้นสุดของชีวิตของเธอสิ่งที่ฉันอยากสื่อสารผ่านมายังพวกเธอทุกคนก็คือขอให้ทุกคนระลึกถึงความเป็นมนุษย์และเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์
อื่นด้วยเช่นเดียวกันการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรักความปรารถนาดีและความอิ่มเอมในชีวิตล้วนเป็นวิธีที่แท้จริงของพวกเราทุกคนเธอต้องมีแบบอย่างของเธอเองโดยไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครหรือมีวิธีการที่เหมือนใครเธอมีอิสระที่จะบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดเป้าหมายอันสูงสุดที่เธอปรารถนาได้อย่างแท้จริงการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับพวกเธอทุกคนนี้ฉันปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสื่อสารกับพวกเธอทุกคนเพื่อบอกความจริงในชีวิตที่พวกเธอหลายคนกำลังดิ้นรนค้นหาชีวิตที่พวกเธอพยายามที่จะค้นพบตัวเองชีวิตที่พวกเธอพยายามเรียนรู้ความสลับซับซ้อนด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในภพชาตินี้ของเธอฉันเชื่อว่า Messenger from the Universe ในเวอร์ชั่นนี้จะตอบโจทย์ภายในหัวใจของพวกเธอทุกคนได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนที่เราต้องมาเปิดหัวใจคุยกันสิ่งที่ฉันพยายามบอกกับพวกเธอทุกคนว่าพวกเธอไม่ได้โดดเดี่ยวพวกเธอไม่ได้อ้างว้างเดียวดายแต่พวกเธอมีเป้าหมายและภารกิจอันยิ่งยวดในชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยิ่งยวดในการใช้ชีวิตยิ่งยวดในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนพวกเธอคงไม่รู้ว่าฉันคือใครเพราะไม่สำคัญเท่าที่เธอควรรู้จักตัวเองว่าเธอคือใครเธอไม่ต้องรู้ว่าอะไรคือความปรารถนาที่แท้จริงของฉันแม้ว่าในที่สุดเธอจะได้รู้สึกก็ตามแต่สิ่งที่เธอรู้ในขณะนี้คือความปรารถนาที่แท้จริงของเธอในการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ต่างหากเธอต้องทำความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเพราะในโลกยุคใหม่นี้พวกเรากำลังเผชิญกับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยีตามที่พวกมนุษย์ทุกคนเชื่ออย่างนั้นพวกเรากำลังใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกทางจิตใต้สำนึกอย่างสูงส่งเราสะเทือนใจง่ายเราร้องไห้อย่างรุนแรงและเราเจ็บปวดกับสิ่งต่างๆนานาที่เรามองเห็นหรือสัมผัสได้ถ้าเธอรู้สึกเช่นนี้นั่นหมายความว่าเธอกำลังเข้าถึงการเชื่อมต่อจากพวกเราฉันพยายามบอกกับพวกเธอว่าทุกครั้งที่การสื่อสารจะเชื่อมโยงกันนั้นเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจาก The Universe มายังพวกเราทุกคนเธอจะเข้าใจว่า The Universeเป็นอะไรก็ได้เป็นเพื่อนที่สนิทของเธอเป็นคนที่รักเธออย่างแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นจิตวิญญาณเป็นสนามพลังงานจากแหล่งกำเนิดหรือ source ที่ไม่ปรารถนาอะไรจากเธอนอกจากถ่ายทอดความรู้สึกนอกจากถ่ายทอดข้อความสำคัญหรือเมสเซจที่เธอทั้งหลายอาจจะได้รับรู้ความจริงเธอจะต้องเปิดหัวใจ
รับฟังแม้ว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเธอบางคนก็ตามแต่จำเป็นอยู่แล้วแต่จำเป็นอยู่ดีที่ฉันต้องสื่อสารกับเธอโดยตรงผ่านสนามพลังงานของหญิงผู้นี้ทางจิตวิญญาณในแบบที่เขาเรียกตัวเองฉันอยากบอกกับเธอว่าการสื่อสารของเราทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสัมผัสกับหัวใจของพวกเธอโดยตรงกราบอีกในหนึ่งฉันอยากให้พวกเธอได้สัมผัสกับหัวใจของฉันโดยตรงเช่นเดียวกันฉันจะเรียกหัวใจของ Universe หรือหัวใจแห่งจักรวาลก็ได้หัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหัวใจที่เต็มไปด้วยความรับรู้ซาบซึ้งกับชีวิตหัวใจที่เข้าใจถึงความรู้สึกของพวกเธอทุกคนอย่างท่วมท้นรุนแรงฉันเชื่อว่าจะค่อยๆรู้จักกันในเวลาไม่นานนักฉันเชื่อว่าไม่ว่าเธอจะเป็นนักคิดเป็นคนทำงานเป็นกวีเป็นปราชญ์เป็นศิลปินเป็นนักดนตรีเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ในที่สุดเธอจะต้องมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างแท้จริงด้วยตัวเองการที่เธอลงมาใช้ชีวิตบนโลกนี้เธอต้องต่อสู้กับวัฏจักรชีวิตที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและแรงกดดันรวมถึงความรู้สึกมากมายที่เธอต้องเผชิญอยู่ทั้งความซาบซึ้งของชีวิตความรักความสวยงามแม้กระทั่งความเจ็บปวดหรือความรุนแรงบางอย่างที่เธอต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองฉันไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นให้เธอได้ฉันเป็นเพียงผู้ที่ปรารถนาจะบอกกล่าวความลับบางประการของโลกจากชีวิตจริงในระดับจักรวาลให้กับพวกเธอทุกคนเพียงขอให้พวกเธออดทนและอดใจรอในการเชื่อมต่อของเราที่กำลังสื่อสารถึงพวกเธอทุกคนในขณะนี้ฉันยอมรับว่าฉันยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเต็มไปด้วยความวุ่นวายดิ้นรนและต่อสู้กับเงื่อนไขของชีวิตอย่างน่าสงสารฉันอาจใช้คำพูดรุนแรงกับพวกเธอบางคนแต่ฉันเชื่อว่าในที่สุดเธอจะเข้าใจความจริงกับสิ่งที่ฉันพยายามสื่อสารถึงพวกเธอทุกคนเราคือคนที่จะเรียนรู้ชีวิตของเราใช่หรือไม่เราเรียนรู้ตัวเราเองมากขึ้นไม่ใช่หรือเราควรเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่หรือไม่ฉันอยากบอกกับเธอจริงๆว่าการสื่อสารถ่ายทอดข้อความของสัญญาณนี้เป็นเรื่องที่เธอทั้งหลายปรารถนาที่จะได้รับข้อความนี้จริงๆเธอจึงได้เปิด Facebook Live เพื่อรับทราบข้อความในขณะนี้ผ่านการสื่อสารในระบบเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันขณะเดียวกันฉันเชื่อว่าพวกเธอยังต้องเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังความอ่อนแอความกลัว
และอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งความตายในชีวิตของเธอชาติแล้วชาติเล่าเพื่อจะได้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริงขอให้พวกเธอเชื่อเถิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงแต่คือความปรารถนาอันล้ำลึกที่พวกเธอได้แสดงจดจำความปรารถนาอันล้ำลึกที่พวกเธอได้แสดงเจตจำนงมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างยาวนานตั้งแต่ในจิตใต้สำนึกหรือพันธุกรรม DNA และระดับที่ลึกซึ้งที่สุดแม้แต่ตัวเธอเองอาจไม่รู้ว่านี่คือเจตนารมณ์ intention หรือความมุ่งมั่นของเธอในอดีตที่ผ่านมาเธอไม่ใช่เป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นที่ปรารถนาค้นหาความหมายและสัจธรรมของชีวิตของตัวเธอเองยังมีมนุษย์อีกมากมายบนโลกใบนี้ที่กำลังเผชิญชะตากรรมพยายามคอยคว้าค้นหาชีวิตที่ยอดเยี่ยมบนดาวเคราะห์นี้เช่นเดียวกันฉันเชื่อว่าเธอจะแบ่งปันความรู้และความประจักษ์แจ้งนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้มีโอกาสรับรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดสัญญาณนี้เช่นเดียวกับพวกเธอทุกคนณวันนี้ฉันอยากบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าความหมายที่สุดที่พวกเธอจะได้รับฟังข่าวสารหรือการถ่ายทอดสัญญาณจากสนามพลังงานในจักรวาลซึ่งมีจุดเข้มข้นที่สุดที่เรียกว่าจุดกำเนิดซอร์สหรือแหล่งของสนามพลังงานอันสูงส่งการตั้งรหัสของจิตใต้สำนึกอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเธอไม่คุ้นเคยบางคนอาจรู้สึกแปลกประหลาดด้วยซ้ำไปแต่ฉันเชื่อว่าถ้าเธอตั้งใจรับฟังและเปิดหัวใจของเธออย่างทัศนะอันยิ่งใหญ่ที่ถูกฝังไว้ในระดับ DNA ของเธอจะได้รับการกระตุ้นอย่างชัดเจนในที่สุดเธออาจหลับตาฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูดต่อไปนี้ก็ได้อาจนอนในอริยบทที่สบายที่สุดเธอใช้แค่ความรู้สึกในการเชื่อเชื่อมสัญญาณกับฉันเท่านั้นเพราะนี่คือการต่อวงจรในระดับของการชันเนลลิ่งในสายพันธุ์ของพวกเธอที่เรียกว่าโฮโมซิเปียนซึ่งเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่การสื่อสารสัญญาณสู่หัวใจของพวกเธอทุกคนเป็นภารกิจสำคัญที่สุดที่ฉันต้องบอกกับเธอว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องกล้ากระโดดไปสู่ชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมถือได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ก็เป็นได้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องกระตุ้นระบบทำงานของสมองให้เกิดการตื่นรู้กระตุ้นสภาวะการเข้าถึงจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งที่สุดหากสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ยิ่งใหญ่นี้ได้เธอจะขับเคลื่อนชีวิตและความปรารถนาของเธอออกมาได้อย่างง่ายดายนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราจากภายในเป็นการ transcendence หรือ transformation เพื่อ
ื่อเข้าถึงชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดโดยหลุดพ้นจากความใฝ่ฝันไปสู่ความจริงหลุดพ้นจากชีวิตเก่าไปสู่ชีวิตใหม่หลุดพ้นจากโลกใบเดิมไปสู่โลกใบใหม่ที่เธอก็รู้ทั้งที่เธอก็อยู่ในโลกใบเดิมทั้งที่เธอก็อยู่ในโลกใบเดิมนั่นแหละแต่ชีวิตและความรู้สึกของเธอไม่เหมือนเดิมในระหว่างที่ฉันกำลังสื่อสารถ่ายทอดสัญญาณนี้เครื่องไฟฟ้าคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเธออาจสั่นสะเทือนหรือแปรปรวนจงรู้เถิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติพวกเธอกำลังเชื่อมเครือข่ายสัญญาณในคลื่นแม่เหล็กระดับจิตใต้สำนึกจนถึง DNA และควอนตัมจิตวิญญาณกับจักรวาลโดยตรงขอให้เธอปรับความตั้งใจอย่างแน่วแน่และรู้สึกถึงความลื่นไหลและรู้สึกถึงความไหลเลื่อนไปในชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของจิตใต้สำนึกของเธอจงใช้ความรู้สึกภายในหัวใจของเธอรับรู้และรับฟังสิ่งที่เธอได้เชื่อมสัญญาจงใช้ความรู้สึกภายในหัวใจของเธอรับรู้และรับฟังสิ่งที่เธอได้สื่อสารเชื่อมโยงในขณะนี้ขอให้ทำความรู้สึกกับหัวใจที่เบิกบานสงบสุขเพื่อทำให้พลังอันเป็นศักยภาพบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในหัวใจของเธอได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและชัดเจนที่สุดฉันปรารถนาว่าเธอจะได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของระดับจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงช่างเป็นช่วงเวลาแสนมหัศจรรย์ที่สุดที่พวกเธอจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยอดเยี่ยมฉันเชื่อว่าจะทำให้เธอหลายคนสามารถปลดล็อกชีวิตจากโลกใบเก่าได้ซึ่งอาจเรียกว่าปาฏิหาริย์หรือความบังเอิญที่เหลือเชื่อก็ได้ซึ่งโคนิสตีความบังเอิญที่ลงตัวที่สุดนี้ทำให้ Messages from the US กลายเป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเราทุกคนในจักรวาลทั้งพวกเธอทั้งฉันทั้งเราและทั้งความจริงทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยขึ้นในระดับความรู้สึกความรับรู้แห่งสติปัญญาขอใช้คำพูดนี้เพื่อให้พวกเธอได้เข้าใจว่าเธอต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอเข้าสู่ระบบเชื่อมต่อของ Messages ต่อไปนี้เธอไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างกระวนกระวายต่อผลลัพธ์เธอไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างคาดหวังกับความสุขในโลกมากจนเกินไปซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดยึดอยู่กับสิ่งที่เป็นโลกวัตถุที่จับต้องได้สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่สัมผัสได้รวมถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาจนกลายเป็นการดิ้นรนไขว่คว้าความรู้สึกบางอย่าง
ที่เต็มไปด้วยความสับสนฉันกำลังพูดเกี่ยวกับการเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตวิวัฒนาการของการมาเกิดเป็นมนุษย์และภารกิจสำคัญของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองซึ่งพวกเราบางคนอาจไม่เคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนแต่ฉันเชื่อว่าเธอจะเริ่มเปิดใจของเธอเพื่อเข้าใจความรู้และความจริงในชีวิตอย่างสุดยอดนี้สิ่งที่ฉันกำลังพูดต่อไปนี้ไม่ใช่คำสอนของศาสดาไม่ใช่เรื่องราวความเคร่งครัดในความเชื่อแบบติดกรอบหรือความเชื่อแบบงมงายเธอต้องเชื่อและศรัทธาต่อสติปัญญาของตัวเองเธอต้องไม่ติดค้างเธอต้องไม่เชื่อโดยปราศจากเหตุผลหรือศรัทธาโดยปราศจากความยังรู้ที่ล้ำลึกแห่งสติปัญญาอย่างเด็ดขาดชีวิตเป็นของเธอการค้นพบสติปัญญาแห่งจักรวาลจากภายในตัวของเธอเองเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเธอทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้กว่าหลายล้านปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลายาวนานเหลือเกินที่ฉันพยายามสื่อสารกับพวกคนมากมายทั่วโลกและทำหน้าที่นั้นผ่านนักสื่อและทำหน้าที่นั้นผ่านนักสื่อสารทางจิตหรือ channeler ด้วยการถ่ายทอดสัญญาณครั้งแล้วครั้งเล่าบนโลกใบนี้เพื่ออธิบายความจริงของโลกที่พวกคนทั่วไปอาจเข้าไม่ถึงฉันรู้ว่าเธอกำลังทำความเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดในขณะนี้ฉันรู้ว่าเราจะต้องเปิดรหัสการตั้งค่าระบบจิตใต้สำนึกด้วยความเข้าใจอย่างสูงส่งซึ่งเป็นการตั้งค่าหรือ reset จิตใหม่ให้กับพวกเธอทุกคนในระดับของการ jumping ที่ผู้สื่อสารของเธอคนนี้ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มต่างๆของเขาและฉันเชื่อว่าของ messages from the universe นี้จะเป็นงานที่จะลดความขัดแย้งในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ Messages from the Universe จะทำให้ทุกคนสามารถค้นพบถึงวิธีการทางจิตใต้สำนึกที่ราบรื่นและง่ายดายที่สุดเพราะเป็นอาณาจักรของการเข้าถึงความสงบสุขเป็นหัวใจแห่งการสัมผัสลึกซึ้งของจิตใต้สำนึกของจิตใต้สำนึกที่เธอทั้งหลายจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองสัมผัสความรู้สึกบางอย่างที่ฉันกำลังถ่ายทอดคลื่นความถี่นั้นให้กับพวกเธอถึงเวลาสัมผัสความรู้สึกที่เธอกำลังรับรู้จากหัวใจของเธอแล้วลองรู้สึกไปที่หัวใจของพวกเธอหัวใจของพวกเธอขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นสัมผัสกับพลังงานในหัวใจของเธอให้รู้สึกถึงความจริงแท้ภายในจิตของเธอที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเต็มไปด้วยหัวใจที่ทรงพลัง
ี่คือช่วงเวลาที่พวกเธอจะค้นพบกุญแจแห่งชีวิตเหมือนยุคเก่าที่ค้นพบดอกไม้แห่งจุดเริ่มต้นหรือต้นไม้แห่งจิตวิญญาณณเวลานี้ฉันคิดว่าพวกเรามีหน้าที่จุดคบเพลิงที่ส่องแสงสว่างให้กับอนุชนรุ่นหลังที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในยุคต่อไปหนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนคัมภีร์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกแห่งแสงสว่างและความรู้เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์นับตั้งแต่บัดนี้การเข้าถึงกระบวนการปรับจูนกระแสจิตและกลายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาและปกติที่สุดในโลกยุคต่อไปที่สามารถเข้าใจภาวะทางอารมณ์หรือจิตใต้สำนึกได้อย่างรวดเร็วเมื่อเธอได้เชื่อมต่อกับการสั่นสะเทือนกับจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงเธอจะหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกเปล่าความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือความรู้สึกว่าผิดปกติไปได้ขอให้เธอรู้เถิดว่าเรากำลังค้นพบประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่สุดที่เธอทำความรู้จักตัวเองเธอต้องรู้จักชีวิตของเธออย่างแท้จริงการเรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์แห่งความตระหนักรู้ในชีวิตคือแบบฝึกหัดและบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราบนโลกนี้จงรู้ไว้เถิดว่าเธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตอิสระในรูปแบบของความสุขหรือในรูปแบบที่มีผลลัพธ์ล้ำเลิศที่สุดฉันรู้ว่าเธอกำลังดิ้นรนเพื่อแสวงหาความไว้วางใจในชีวิตดิ้นรนเพื่อหาคำตอบยอดเยี่ยมที่สุดให้กับตัวเองเธอกำลังใช้ชีวิตอยู่เพื่อยกระดับจิตใต้สำนึกของเธอให้ข้ามพ้นตัวเก่าให้ข้ามพ้นตัวตนเก่าที่มีข้อจำกัดเพื่อเข้าถึงตัวตนใหม่ที่สูงส่งและมีอิสรภาพอย่างแท้จริงนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ฉันจะถ่ายทอดคลื่นความถี่เข้าสู่จิตวิญญาณของเธอในระดับของ DNA ยีนรวมถึงจิตใต้สำนึก Subconsciousness เพื่อเชื่อมจิตเหนือสำนึกของเธอในระดับของ Universe หรือจักรวาลฉันรู้ว่าเธอทุกคนจะต้องผ่านแบบฝึกหัดครั้งแล้วครั้งเล่าบททดสอบมากมายที่ทั้งคอยฉุดรั้งและขัดเกลาให้เธอได้ยกระดับจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวเธอเองฉันรู้ว่าทุกคนจะต้องผ่านแบบฝึกหัดครั้งแล้วครั้งเล่าบททดสอบมากมายที่ทั้งคอยฉุดรั้งและขัดเกลาให้เธอได้ยกระดับจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวเธอเอง
จงเรียนรู้การกำหนดโชคชะตาชีวิตของเธอเองเรียนรู้ที่จะเห็นเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่จงเรียนรู้การกำหนดโชคชะตาชีวิตของเธอเองเรียนรู้ที่จะเห็นว่าเรียนรู้ที่จะเห็นเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ intention หรือเจตจำนงอิสระ free will ที่ทำให้เธอสามารถค้นพบชีวิตบนดาวเคราะห์โลกได้อย่างกล้าหาญและเป็นอิสระอย่างแท้จริงสัญญาณที่ฉันกำลังถ่ายทอดสู่พวกเธอทุกคนเป็นสัญญาณที่ฉันอยากให้เธอสัมผัสกับหัวใจอันทรงพลังที่กำลังสื่อสารกับเธอขอให้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังรู้สึกกับหัวใจของเธอมากขึ้นขอให้เธอรับรู้ว่าเธอกำลังรู้สึกกับดวงจิตวิญญาณของเธอมากขึ้นขอให้เธอเห็นปรีชาญาณภายในจิตใต้สำนึกของเธอมากขึ้นขอให้เธอมองเห็นอัตตาที่เป็นตัวตนของเธอขณะนี้เธอกำลังเข้าใจชีวิตของเธอที่หลุดพ้นจากอัตตาหรือตัวตนของเธอเมื่อเธอได้ทำแบบฝึกหัดของ Messengers from the Universe ตามขั้นตอนต่างๆที่เธอจะได้ศึกษาค้นคว้าร่ำเรียนฉันเชื่อว่าเธอจะเข้าใจตนเองและเรียนรู้การสั่นสะเทือน DNA ของเธอในสภาวะแม่เหล็กที่มีเส้นเกลียวอยู่ภายในที่ลึกซึ้งและส่งผ่านคลื่นสัญญาณจากการกระตุ้นความถี่พิเศษในอารมณ์ความคิดและจิตใต้สำนึกเพื่อให้เธอหลุดพ้นจากความคิดเก่าหรือชีวิตเก่าไปอย่างสิ้นเชิงคือเมสเซจที่ฉันส่งผ่านไปให้พวกเธอที่รักทุกคนขอให้พวกเธอที่รักทุกคนมีความรู้สึกถึงพลังแห่งความรักความสุขความสมหวังอันยิ่งใหญ่ที่ฉันได้ส่งผ่านไปให้พวกเธอที่รักทุกคนขอให้ติดตามฟังตลอดเวลาอย่างน้อย21วันขึ้นไปและคอยรับพลังงานบวกพลังอันล้ำเลิศจากจักรวาลถึงเวลาสำคัญแล้วที่ฉันจะเปิดเผยตัวจริงของตัวเธอและถึงเวลาแล้วที่พวกเธอทุกคนจะต้องเปิดเผยตัวจริงของตัวเองอ่านโดยโค้ชไอดาไอราดาโมราโนนำโดยท่านอาจารย์สติธรรมเพ็ญสุขปรมาจารย์จุลจิตหนึ่งเดียวในโลกพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ